เมื่อการเดินทางเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองหลวงสู่สปป.ลาวปลายทางวังเวียนดินแดนที่ทำให้ผมเห็นถึงความแตกต่างจากที่ที่ผมจากมาสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ It's the only way I'll get some sleep tonight วัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายเส้นทางที่เหนื่อยกายแต่ไม่เคยเหนื่อยใจได้รู้จักมักเกิดมิตรภาพไปให้ถึงปลายทางระหว่างทางคือประสบการณ์